ดีค่ะก็กลับมาพบกับบิวบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบิวบิวนั่นเองค่ะและวันนี้ขอแก้ตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้รีวิว EP 3นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เทปนี้จะมารีวิวมูนไนท์ EP 3และ EP 4นั่นเองค่ะเย้เพราะฉะนั้นเทปนี้ยาวมากแม่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำไทม์สแตมป์ไว้นะคะว่าอันนี้ EP 3และอันนี้ EP 4ซึ่งเนื้อหาในเทปเนี้ยมันค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะว่าโอ้โหมันมีอะไรไม่รู้ปูพรมมาเยอะมากแม่อะขอเริ่มที่ EP 3ก่อนนะจ๊ะ EP 3หลังจากที่เฮโรได้สแกรับไปแล้วนั้นนางก็ได้ทำการพุ่งตัวค่ะไปที่สุสานแต่จริงๆแล้วว่า EP เนี้ยมันเริ่มด้วยการที่ตัวของเลล่าเนี่ยก็จะกลับอียิปต์เพื่อไปช่วยมาร์คสเปกเตอร์นะคะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเนาะว่าเฮโรเมื่อได้สแกรับไปแล้วอ่ะเขาจะปลุกอัมมิดขึ้นมาซึ่งตัวเธอเองก็รู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของอัมมิดคืออะไรนะคะด้วยความที่อัมมิดอยากสลางบางคนชั่วเนี่ยนางก็อยู่เฉยไม่ได้เพราะนางก็ตามหาสแกรับมานานแล้วนางก็เลยพุ่งไปที่อียิปต์อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็จะไปกองรวมกันอยู่ที่อียิปต์ซึ่งเมื่อพูดถึงอียิปต์อ่ะในโสตประสาทของบิบิวอ่ะบิบิวรู้สึกว่าอียิปต์แม่งจะต้องแรงแค้นมากแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ผู้กำกับความดีงามคือน่ารักมากเพราะว่าผู้กำกับอันเนี้ยก็เป็นคนอียิปต์เหมือนกันค่ะชื่อนี้เลยซึ่งตัวของเขาเองอ่ะก็พรีเซนต์อียิปต์ออกมาได้หรูหราหมาเห่ามากแม่แล้วเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยมุมกล้องที่ทำให้อียิปต์อ่ะมันดูมีความแบบมีชีวิตชีวาเป็นเมืองที่หรูหราหมาเห่าเมืองหนึ่งอ่ะมันทำให้แบบน่าสนใจแล้วดึงดูดคือถ้าสมมติบิบิวมีเงินแบบว่าพ่อเป็นสุลต่านมีบ่อน้ำมันหลังบ้านอะไรเงี้ยก็จะแบบตีตั๋วบินไปเที่ยวอียิปต์เลยนะอยากจะเห็นความเจริญของเมืองอยากจะเห็นแบบพีระมิดเองกับตาเลยมันอย่างนั้นจริงๆเว้ยมันดูแบบน่าเที่ยวมากๆเลยไม่เหมือนในอุดมคติแล้วที่จะแห้งแล้งแบบจนอะไรไม่รวยหนึ่งเลยจริงๆอยู่หนึ่งมากอันนี้ต้องขอชมเชยผู้กำกับนะคะแบบพรีเซนต์ความเป็นอียิปต์ออกมาได้ดีจริงๆค่ะอ่ะเมื่อทุกตัวละครไปกองอารมณ์ที่อียิปต์เพราะฉะนั้นนางมาร์คสเปกเตอร์เป็นตัวนำค่ะแม่ซึ่ง EP นี้เขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีเลล่าไม่มีสตีเวนไม่มีดีเอ็นเนียสไม่มีความเวอร์วังของคอนชูนี่พูดเลยว่า EP นี้น่าเบื่อมากเหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้งไม่มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางนี่พูดตรงๆเพราะด้วยความที่มาร์คเป็นตัวละครที่แบกโลกเอาไว้คนเดียวทั้งใบคือแบบกูมีความทุกข์อะไรก็ไม่พูดอยากจะปกป้องนางเอกด้วยเรื่องอะไรก็ไม่บอกแล้วอยากจะทำคนเดียวแบบอยากจะทำภารกิจเองคนเดียวทั้งหมดมันน่าเบื่อมากคือพอเล่นแบบเป็นคนตุ้งต้องไม่ใช้สมองแม่อะไรกูใช้แรงอย่างเดียวใช้กำลังอย่างเดียวมันเลยทำให้แบบเฮ้ยมาร์คฮัลโหลสติใช้สมองนิดนึงแม่ใช้สมองนิดนึงอย่าใช้แต่กำลังเอะอะอะไรจะใช้แต่กำลังแต่นางมีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีคนหนึ่งจริงๆเพราะว่ามันมีสิ่งที่นางจะต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะไปหาเบาะแสว่าสุสานอมิตรอยู่ไหนกับพวกสาวกอมิตรอะนางเห็นเด็กคนหนึ่งเป็นสาวกใช่ป่ะนางก็แบบไม่อยากต่อยตบหน้าแทนละกันคือแบบเฮ้ยนางมีความปุกปิกอยู่นะคือมันมีความเป็นคนที่แบบไม่ทำร้ายเด็กไม่ทำร้ายผู้หญิงอะรู้ว่าแบบเจนทัลเมนแน่นอนแล้วถึงแม้ว่าเลล่าอยากจะแชร์ความทุกข์กับนางขนาดไหนอะนางก็ไม่ยอมแชร์เว้ยเหมือนกับว่าฉันไม่อยากให้เธอมาทุกข์กับฉันฉันขอทุกข์คนเดียวดีกว่ามันคือแบบคนที่แบกคนที่อมทุกข์อะไรเงี้ยแบบเป็นคนมีปมแต่ไม่บอกว่ามีปมอะไรเงี้ยคือแบบจะแบกคนเดียวไว้ทำไมแล้วมึงจะมีเมียไว้ทำไมก่อนฮัลโหลถ้าไม่แชร์กันอ่ะคือแบบเอ้าใส่อารมณ์แล้วหนึ่งเป็นเลล่าแล้วหนึ่งคือแบบสงสารเลล่าจริงๆนะแล้วอีพีเนี้ยเราทำให้เห็นว่าเอ้ยเลล่าไม่ใช่นางเอกไก่กาอลาเล่ที่แบบจะต้องรอให้พระเอกมาช่วยโนคือแบบสารภาพเลยเลล่าคือตัวละครผู้หญิงตัวแรกของ Marvel Cinematic Universe ที่บิบิวรักมากด้วยความเป็นตัวละครปุถุชนธรรมดาบิบิวรู้สึกว่าเลล่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากถึงแม้ตัวเองจะมีปมแบบพ่อตายไปแล้วอะไรต่างๆนานาโดนหลอกใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ความเป็นผู้หญิงที่สวยสตรองทำได้ทุกอย่างรู้หน้าที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรตรงไหนต้องทำยังไงใช้ยังไงเป็นตัวละครที่เสน่ห์เหลือล้นจริงๆว่ะถึงแม้ว่ามันจะมีซีนที่แบบโรแมนติกอยากช่วยสามีแบ่งเบาภาระแบบแชร์กันไหมเธอทุกอะไรเธอมีปัญหาอะไรอ่ะแต่แบบด้วยความ
ด้วยความน่ารำคาญของอีมาร์กอะมันเลยทำให้เราแบบพูดไปสิทำไมไม่พูดอะเฮ้ยมีเมียไว้ทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงคนที่ตัวละครท่านนี้นะคะที่เสียดายนักแสดงเขาเสียชีวิตไปแล้วอะคือหล่อมากพี่พุ่งตรงนักแสดงดีจริงๆคือเมื่อไปบ้านของคนเนี้ยที่มีสุสานเซนฟูเก็บไว้เราได้เห็นว่าคุณลีลาเก่งมากคือนางไม่ได้ยอมแบบถูกจับมัดไว้เฉยๆแล้วให้มาร์คสเปกเตอร์หรือมูนไนท์มาช่วยเข้าใจปะคือนางก็ช่วยมูนไนท์อีกหนึ่งแรงเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยถ่วงเวลาไว้หน่อยแล้วก็ไปเอาเบาะแสทุกอย่างที่มันจะชี้ไปถึงสุสานของอมิตรได้อะคือนางก็แบบลุยอะแล้วก็คือแบบฆ่าเป็นฆ่ายิงเป็นยิงเจ็บเป็นเจ็บอะมันไม่ได้มีการมันแบบไม่สลอผู้ชายเลิฟตัวละครนี้มากมากแล้วพอถึงซีเนียไม่พูดถึงสตีวีก็ไม่ได้อยากเป็นไงอยากจะออกมาท่องอยากจะออกมาควบคุมร่างพอโดนแทงมากกันบ้ามากกันบ้ากูละรำคาญมึงจีสตีวีแต่ก็ถ้าไม่มีสตีวีมันก็ไม่สนุกจริงๆและด้วยความเวอร์วังของคอนชูคือคอนชูด้วยความรักมนุษย์นะเนาะจะแบบสลักมนุษย์แบบปกติทั่วไปก็ไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเทพที่แบบไม่คนไม่บูชาไม่มีพลังไม่มีปัญญาทำอะไรทั้งสิ้นแต่มีปัญญาทำสุริยุปราคาได้เมื่อแบบว่าเฮ้ยเข้าตาโจรแล้วไม่ได้ข้าต้องรวบรวมพลังต้องไปเรียกอีอวตารไปเรียกเหล่าดีเอ็นเอสมันมาชุมนุมเดี๋ยวนี้อ่ะโบกเลยจ้ะสุริยุปราคาต้องมางานนี้คืออ่ะไหนบอกว่าเทพไม่โดนมนุษย์บูชาแล้วทำอะไรไม่ได้ไงเอ้าก็ทำได้นี่ทำไมไม่ไปไล่อีอามิดเองวะคือแบบงงแล้วหนึ่งงงมากอะไรวะแต่พอเมื่อความเวอร์วังความแบบพีระมิดข้างในมีแบบมีอะไรมีการประชุมอะไรๆต่างๆมีแบบหุ่นแบบรูปปั้นที่เอ็นเวียร์ร่วมกันแล้วแบบเลิศใครที่เป็นสายแบบหนังผจญภัยหนังแบบตำนานเทพอะไรต่างๆต้องชอบบิวยังชอบเลยเพราะว่าพื้นเดิมอะเป็นคนชอบตำนานกรีกโรมันอยู่แล้วและอียิปต์ก็มีความคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่เขามีตำนานมาก่อนนะอียิปต์นี่อยู่มานานมากคือบิวเขาแบบเฮ้ยอลังการว่าดีเอ็นเนียสมันรวมกันซึ่งตอนแรกอะเราจำได้ว่าสตีวีได้บอกว่าเอ็นเนียสมี9นะเธอเพราะว่าเขาเปิดหนังสือไงเอ็นเนียสมี9แต่อันนี้มี5ก็แอบสงสัยอยู่แต่มันไปเฉลย EP 4เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ด้วยความเวอร์วังของคอนชูเนี่ยเทพก็เตือนแล้วไงถ้าแกเปลี่ยนท้องฟ้าอีกแกจะถูกขังในหินซึ่งเป็นไงกลัวหาสุสานไม่เจอกลัวมนุษย์ตายไม่อยากให้เอามิตรตื่นเอาเปลี่ยนท้องฟ้าเลยแม่ซึ่งซีนเนี่ยบิวเห็นถึงความเมตตาอาทรต่อมนุษย์ของคอนชูรู้สึกซึ้งใจทั้งที่ในคอมิกดูเป็นคนชั่วดูเป็นเทพที่เอาแต่ใจมากแต่ซีรีส์กับนำเสนอได้ดีซึ่งจริงๆในตามตำนานอะเทพคอนชูก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวขนาดนั้นนะเทพคอนชูเป็นเทพแห่งการรักษาเป็นเทพแห่งการเวลาเป็นเทพแห่งการขับไล่ปีศาจให้กับเรียกว่าไงอะเป็นเหมือนฟาโรห์แล้วกันเหมือนฟาโรห์ยุคที่4แต่บิวจำชื่อแบบแม่นๆไม่ได้เอาเป็นคร่าวๆเนาะว่าให้กษัตริย์ท่านหนึ่งที่ถูกปีศาจหรือโรคภัยไข้เจ็บกำลังลุมแล้วเนี่ยแล้วคอนชูก็ปัดเป่าให้ซึ่งทำให้กษัตริย์องค์นั้นน่ะได้ฉายาว่าเป็นที่รักของเทพคอนชูเลยนะเว้ยจริงๆในตำนานเทพคอนชูไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มูนไนท์อ่ะเขาคือคนเขียนเขาเอามาอัดแบบให้คอนชูมันดูมีความแบบเด็กเอาใจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราไม่เป็นเด็กอลจายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคอมิกมันดูน่าแบบมันดูไม่น่าครบอ่ะแต่จริงๆแล้วในซีรีส์ดูน่าครบเลยซึ่งก็โอเคนะบิวไม่ติดขัดอะไรแล้วพอจังหวะที่ทั้งดีเอ็นเนียสที่เหลืออยู่ทั้ง5คนอ่ะเรียกประชุมแล้วก็มากักขังตัวของคอนชูบิวก็เริ่มสงสัยมึงเป็นเทพทำไมมึงไม่ไปทำอีแฮลูงงแล้วหนึ่งมึงเป็นเทพที่สามารถมาอวตารมาสิงสู่ร่างอวตารตัวเองได้แต่ทำไมไม่สามารถแยกจิตไปดูว่าอีแฮโลทำอะไรได้ปวดหัวจะปวดแล้วหนึ่งงงมากแม่มึงเป็นเทพจริงปะเนี่ยคือแบบไม่ไหวสำหรับ EP 3ของบิวก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีความเวอร์วังของคอนชูไม่มีดีเอ็นเนียสมารวมกันไม่มีเลล่าไม่มีสตีวีบอกเลยว่าล่มคือบิวจะหลับอ่ะดูแล้วจะหลับจริงๆแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากก็คือสนุกช่วงที่แบบความเวอร์วังอลังการทั้งหลายโผล่มาเข้าสู่ EP 4ค่ะ
EP 4ต่อเนื่องกันแบบแทบจะทันท่วงทีเพราะว่าเมื่อคอนชูโดนสิงอยู่ในหินอยู่ในรูปสักหินแล้วอะพลังของมุนไนท์และมิสเตอร์ไนท์ก็หายไปทำให้สเปกเตอร์หรือสตีวีไม่คงกระพันและโดนยิงก็ตายและอันเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยมึงมาตายง่ายมากเลยแต่อีมาร์กด้วยความอวดเก่งอวดดีแบบก็กูก็เป็นมาร์กสเปกเตอร์เหมือนกันก็นี่ก็ร่างกูทำไมอะถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายกล้ามเนื้อจำได้มันต้องจำท่วงท่าการหลบกระสุนการต่อสู้ได้เสื้อฉันมาร์กไม่ต้องเสือกมาแต่ทำไมเลล่านางเอกโกเซอร์ของฉันรู้ว่ามาร์กเก่งเรื่องนี้ก็เอ้ยแกเอามาร์กออกมาเถอะไม่กูอยากมีความรักกูอยากมีเมียไม่ทำไมอ่ะไม่ออกเออองจริงสตีวีน่าตบมากอีพีเนี้ยคือแบบอยากมึงเอามาร์กกลับมาเถอะขอร้องคือแบบความตัวละครแม่งอยู่ผิดตีมอ่ะคืออีตีมไม่ไปตามหาสุสานอีสตีวีคุณออกทางอันไม่ออกและอีการที่ต้องไปไล่ล่ามาร์กสเปกเตอร์คุณออกมาทางอันไม่ออกเป็นอะไรกันก่อนคือแบบไปคุยกันก่อนไหมแล้วค่อยแบบอะกันค่อยออกมาก็ได้พอแง่ไม่งอนไงพอสตีวีทำอะไรบางอย่างลีล่าก็เป็นไงโมโหหนึ่งแต่จริงๆถ้าไม่มีสตีวีทะเลาะกับมาร์กมันก็ดูน่าเบื่อจริงๆแต่ EP นี้ถามว่าอะไรสนุกมันคือการมาจนภัยเว้ยเราได้เห็นความเนิร์ดของนางสตีวีเราได้เห็นแล้วว่าดีเอ็นเนียสทำไมถึงเหลือแค่5เพราะเมื่อเทพองค์ไหนทำตัวไม่น่ารักเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโดนสลักไว้ในหินจ้าก็มีซีนหนึ่งขึ้นมาเลยเว้ยจังหวะที่เอาคอนชูไปวางอ่ะโหมีหลายเทพมากเลยอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็เลยได้เห็นว่าดีเอ็นเนียสจริงๆแล้วที่เหลือหายไปไหนหายไปถูกขังค่ะแม่ซึ่งพี่วิวได้ทำการรีเสิร์ชมาแล้วนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งสาระที่เอามาเสิร์ฟค่ะดีเอ็นเนียสเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้แปลว่าเทพทั้ง9แต่แปลว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งสมัยก่อนแล้วย้อนไปในช่วงแบบก่อนคริสตกาลอ่ะประมาณ 5,000 ปีที่แล้วอ่ะอียิปต์ยังไม่ถูกแบ่งเป็นอียิปต์เหนืออียิปต์ใต้ยังไม่ถูกแบ่งนะคะยังเป็นอียิปต์ทั้งแผ่นดินอยู่ก็คือมีเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาศูนย์กลางของวัฒนธรรมอียิปต์เนี่ยก็คือเฮลิโอโพลิสนะคะเขาได้บอกเล่าเก่าขานถึงเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกขึ้นมาเนี่ยก็คือแก๊งดีเอ็นเนียสนะคะมีทั้งหมด9องค์ด้วยกันซึ่ง9องค์หลักๆแล้วอ่ะจะมี1อาทุมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าเทพลาเขาเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์ชื่อจะเปลี่ยนไปตามฟาโยเลยฟาโรแต่ละยุคนั่นเองนะคะประมาณนี้ละกันเพราะว่าถ้าให้เล่ามันจะยาวมากก็เอาเป็นว่าอาทุมก็คือเทพลานั่นเองนะคะให้กำเนิดเทพอีก2องค์นั่นก็คือชูหรือคอนชูนะคะที่เรารู้จักกันที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งกลางคืนนะคะนั่นก็คือเทพแห่งอากาศดวงจันทร์เทพแห่งการปกป้องและการให้ชีวิตเพราะว่ามีพระอาทิตย์อย่างเดียวก็ให้ชีวิตเหมือนกันแต่บางชีวิตก็จะถูกเผาผลาญไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกลางคืนเอาไว้แบ่งเบาภาระกลางวันบ้างนะคะก็เป็นเทพแห่งการปกป้องอีกเช่นกันอีกองค์นึงคือเทพนุชนะคะเทพนุชเนี่ยเป็นเทพีแห่งฝนและความชุ่มชื้นนั่นเองซึ่งทั้ง2องค์เนี่ยทั้งคอนชูและเทพนุชนะคะก็ให้กำเนิดอีก2องค์ค่ะเทพเกฟนะคะเป็นเทพแห่งแผ่นดินและเทวินุชเป็นเทพีแห่งท้องฟ้าและเกฟและเทวินุชก็รู้สึกเหงาก็เบ่งลูกออกมาจ้ะเป็นโอไซริสและเซตนั่นเองนะคะซึ่งเทพ2คนเนี้ยจะมีบทบาทอยู่ในตำนานอียิปต์ค่อนข้างเยอะมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเทพเป็นคนปกครองอียิปต์นะคะก็โอไซริสก็เลยอวตารมีตำนานเล่าว่าอวตารมาเป็นฟาโรห์ปกครองอียิปต์เนี่ยแหละก็คือชื่อโอไซริสเลยก็คือย่อจากตัวเทพใหญ่เป็นตัวเล็กๆแล้วทีเนี้ยเซตที่เป็นน้องชายเกิดริษยาคนพี่ขึ้นมาเพราะว่าคนพี่ได้ขึ้นครองแถมมีลูกชายเข้ามาอีกแล้วเมื่อไหร่ตัวเองจะได้ครองอ่ะก็โลภไงเหมือนในเรื่อง God of Egypt นะคะนางก็เลยไล่ฆ่าโอไซริสสับเป็น14ชิ้นไปเลยซึ่งตัวของไอซิสเนี่ยก็ไปกอบกู้ร่างทั้งหมดของโอไซริสนะคะแล้วก็ส่งโอไซริสเนี่ยไปสู่ปรโลกแล้วก็ไปตัดสินความดีความชั่วของวิญญาณอยู่ที่ปรโลกไปเลยส่วนเซตเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้เพราะว่าฮอรัสเนี่ยนะคะเป็นลูกชายของโอไซริสเนี่ยก็ได้มาทำการล้างแค้นแทนพ่อก็ไล่ฆ่าอีเซตเนี่ยแหละแล้วเซตก็หายไปเลยนะคะแล้วฮอรัสก็ปกครองอียิปต์ต่อไปจนกระทั่งแบบ
เขาให้มนุษย์ปกครองเองแล้วฮอรัสก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกนะคะก็เหมือนที่ใน The Ennead ในซีรีส์บอกว่าเราปล่อยให้มนุษย์ปกครองกันเองเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกนะคะไอซิสเนี่ยจะเป็นเทพีแห่งเวทมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเทพีแห่งเวทมนต์สามารถปลุกและรวมอวัยวะของโอไซริสและส่งไปพลโลกได้ก็ไม่แปลกนะคะและอีกองค์นึงนะคะที่มีความสำคัญก็คือฮาทอค่ะฮาทออ่ะเราจะเห็นเธอเป็นคนบอกที่อยู่นั่นนี่นู่นให้กับตัวของมาร์คสเปกเตอร์นะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นเทพีที่อ่อนโยนอะเนาะเป็นเทพีแห่งความรักเป็นเทพีแห่งเสียงดนตรีเป็นเทพีแห่งการให้กำเนิดอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าความรักอะเนาะก็ต้องให้กำเนิดด้วยเพราะการกำเนิดมันเกิดมาจากความรักนั่นเองเนาะมันไปขอคู่กันจริงๆว่าไม่ได้บุญบาปแล้วเอ็นเนียดครบ9แล้วใช่ไหมคะซึ่งฮอรัสเนี่ยจะเป็นตัวแถมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแล้วแต่ตำนานจริงๆค่ะก็มีประมาณนี้นะคะดีเอ็นเนียสก็คือเทพที่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยของอียิปต์นั่นเองค่ะแล้วเนื้อเรื่องเมื่อถึงฉากที่เฉลยใช่ไหมคะว่าเอ็นเนียสทำไมถึงมีการเข้ามีการออกก็คือขึ้นอยู่กับความผิดถูกของเทพทั้งหลายที่จะถูกขังหรือไม่ถูกขังนะคะจนต่อมานางสตีวีก็โชว์ความเนิร์ดได้ไปท่องอยู่ในโอ้โหอียิปต์ต่างๆอยู่ในเตกีซ่าได้เห็นสฟิงค์นั่นนี่นู่นโอ้โหตื่นเต้นไปหมดจนแบบลืมปกป้องเลล่าเหรอฮัลโหลเลล่าต้องปกป้องตัวเองซึ่งมีวิวชอบมากคือเลล่าสู้กับมัมมี่ได้สุดยอดมากแม่ตัวเบิร์กชอบมากคือมันทำให้เห็นเลยว่านางเอกสมัยใหม่ไม่จะเป็นจะต้องนั่งงอมืองอเท้ารอพระเอกให้มาช่วยนางจัดการตัวเองได้แล้วสู้กับมัมมี่ได้สุดติ่งกระดิ่งแมวมากแม่คือมันไม่ใช่แบบว่าต้องใจกล้าอย่างเดียวด้วยนะเออคือมันต้องฉลาดมันต้องหลักแหลมรู้ว่าตัวเองสู้อะไรไม่ได้แล้วก็หัดใช้เขาเรียกว่าของให้ทุกอย่างรอบตัวให้มันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยบิวชอบมากเลยเว้ยมันเป็นตัวละครที่มันไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายอย่างมันเลิศมากทั้งการปีนผาประจนภัยมีการต่อปากต่อคำกับแฮโร่ถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรฉลาดมากๆแต่รำคาญสตีวีทำไมไม่ใช้มาตั้งแต่แรกแต่คืออย่างว่าด้วยความฉลาดของสตีวีด้วยความเนิร์ดอะเนาะพอนางเจอลงศพฟาโรที่เป็นเทพเรียกว่าไงเป็นคนปกครองอียิปต์คนแรกที่ไม่ใช่คนอียิปต์อะนางก็รู้ว่าอ่านภาษาไอระบบไอระบิกอ่านภาษาอียิปต์สมัยก่อนแล้วได้แบบแตกฉานมากแล้วก็มีการโอ้เนี่ยคือดวงตาแห่งฮอรัสนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นเออมันมีความเนิร์ดของมันอะเออมันก็เข้าใจแหละว่าทำไมแบบสตีเวนจะต้องออกมาทั้งตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนเมื่อเราเห็นว่าแฮโร่ไปปั่นหัวนางเอกแล้วใดๆต่างๆนานาแล้วแฮโร่บิวไม่รู้ว่าตอนเนี้ยอัมมิดเกิดอะไรขึ้นทำไมไม้เท้าถึงใช้ไม่ได้ทำไมถึงเรียกอีตัวต่างๆที่เคยเรียกอัมมิดออกมาไม่ได้เอองงเหมือนกันทำไมแฮโร่ที่บอกว่าอัมมิดเนี่ยเป็นเทพแห่งการพดุงยุติธรรมไม่อยากให้มีความเลวร้ายเกิดขึ้นแต่แฮโรดันใช้ปืนยิงมาร์คไปเลยงงมากนี่หรือคือคนดีสี่อัมมิดไม่ได้ป่ะแม่เออมันไม่ได้ป่ะเออมันก็เลยมีความงงงวยขึ้นมาเว้ยแล้วก็งงต่อไปอีกว่าอีโลกที่เราเห็นห้องขาวๆนั้นอะมันคือโลกหลังความตายหรือจิตใต้สำนึกของมาร์ควะแต่ว่ามันก็เจอทั้งสตีเวนแล้วมาร์กนะแล้วก็มีอีกโรงนึงที่แม่งเขย่าแล้วไม่ยอมเปิดอ่ะบีบิวคิดว่านั่นจะเป็นบุคลิกที่3ที่นางไม่ยอมปล่อยออกมาเว้ยซึ่งบีบิวก็ไม่รู้ว่าบุคลิกที่3อ่ะแม่งจะเป็นเจคล็อกลี่หรือจะเป็นใครเว้ยเพราะว่าเจคล็อกลี่ในคอมิกอ่ะคือเป็นแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาคนนึงเลยเว้ยที่คอยสืบข่าวเท่านั้นเองไม่ได้มีความแบบโหดมันฮาอะไรเลยคือมันไม่ได้โหดถึงขนาดฆ่าคนได้เท่า EP 3ขนาดนั้นนะเออเราเลยคิดว่าบุคลิกที่3น่าจะเป็นแบบบุคลิกที่เปลี่ยนทุกอย่างให้มันมีความแบบโหดเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็ไม่ยอมปล่อยมันจะโลสักทีแต่บิวชอบนะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆมาร์กเป็นคนที่แบบอ๊ะจริงๆก็เป็นคนปลุกปีกอะเออคือแบบพอเจอสตีเวนกอดกับสตีเวนแล้วพอเจอเทเวเรสที่เป็นเทพีฮิปโปกรีดลั่นคือแบบเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังวะเออมันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แบบคือเป็นคนอ่อนโยนคนหนึ่งแหละแต่แค่เป็นนิสัยแค่คนแบกโลกเอาไว้อะไรเงี้ยนั่นก็แอบอยู่อย่างเงี้ยแต่คนที่แต๋วก็คือสตีวีถอยหลังไปเลยจ้ะแต่ชอบจังหวะที่แบบเทเวเรสออกมาแล้วไฮน่ารักซึ่ง
เราจะไม่มาเฉลยเทวเรสไม่ได้ว่าเทพีเทวเรสเป็นใครนะคะเทพีเทวเรสเนี่ยก็เป็นเทพแห่งการปกป้องนะคะแล้วการคลอดลูกเพราะว่าฮิปโปเนี่ยค่อนข้างเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็ห่วงลูกมากเวลาที่แบบฮิปโปตัวเมียนางแบบมีลูกอะนางก็จะปกป้องลูกได้แบบสุดพลังมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ตัวของเทพีเทวเรสเนี่ยนะคะเป็นเทพีแห่งการปกป้องแล้วก็คลอดบุตรเป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะเพราะว่ามีฮิปโปที่ไหนมันก็อุดมสมบูรณ์ที่นั่นเหมือนกันอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ในตำนานเนี่ยก็เล่าว่าเทพีเทวเรสเนี่ยนะคะเป็นเทพีแห่งความตายเหมือนกันคือเขาว่ามีหน้าที่ใกล้เคียงกับเทพอมมิตรนะคะด้วยความที่รูปลักษณ์ของเขาเป็นฮิปโปเนี่ยเหมือนเทพอมมิตรที่ทั้งตัวคือเป็นสัตว์ไปหมดเลยเว้ยคืออย่างเทพอมมิตรเนี่ยข้างบนเป็นจระเข้ใช่ไหมข้างส่วนลำตัวเป็นสิงโตแล้วจากขาลงไปเป็นจระเข้ก็คือรวมสัตว์ที่อันตรายที่สุดไว้ในอมมิตรเนี่ยตัวของเทวเรสเนี่ยก็เป็นฮิปโปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในอียิปต์เหมือนกันอ่ะคือมันเลยทำให้คนอียิปต์สมัยก่อนอ่ะเห็นมองเทพสององค์เนี่ยเป็นเทพแห่งแบบความเลวร้ายเว้ยเพราะว่าเทพอัมมิดอ่ะเป็นเทพที่ตัดสินวิญญาณความชั่วถ้าสมมติว่าหัวใจใครเบากว่าขนนกเนี่ยก็จะได้ไปเป็นสุขในโลกหลังความตายแต่ถ้าหัวใจของใครอ่ะหนักกว่าขนนกก็คือเป็นคนที่ชั่วเธอชั่วมากอัมมิตก็จะกินวิญญาณนั้นไปเลยไงแต่ส่วนของเทวเรสเนี่ยเทวเรสจะเป็นคนนำส่งวิญญาณก็คือพอตายปุ๊บต้องไปเจอเทวเรสก่อนเทวเรสนี่ก็จะแบบเฮ้ยยูเธอตายแล้วนะแต่ฉันจะพาเธอไปหาอนุบิสแหละแล้วเดี๋ยวอนุบิสจะพาเธอไปที่ตาช่างนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการที่แบบเทพเทพีจะต้องมีหน้าที่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อส่งต่อกันไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งวิวอ่ะก็มาตีความได้อีกว่าเมื่อเจอเทวเรสนะแล้วก็ไปหาประวัติของเทวเรสเนี่ยก็เชื่อมั่นได้เลยว่าอ๋อที่เทวเรสโผล่มาเนี่ยจริงๆแล้วอีโรงพยาบาลสีขาวที่เราเห็นว่าตัวของสตีวีหรือมาร์คไปโผล่ในนั้นน่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโลกหลังความตายของมาร์คสเปกเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นโลกหลังความตายที่อยู่ในอุดมคติจิตใต้สำนึกของมาร์คสเปกเตอร์ไงเพราะมาร์คสเปกเตอร์อ่ะนางถูกพ่อส่งไปอยู่โรงพยาบาลจิตเวชและทำให้นางก็มีความแบบมีอีโรคหลายบุคลิกเพิ่มมากขึ้นเพราะเหมือนไปรักษาที่ไม่ใช่รักษาเหมือนไปแบบก่อให้เกิดบุคลิกใหม่ๆด้วยนางอาจจะแบบมีความฝังใจเว้ยกับโรงพยาบาลแล้วอีโรงพยาบาลนี้ก็เปิดแต่หนังที่ไปตามล่าสุสานเหมือนกันซึ่งอีคนตามล่าสุสานชื่อสตีเวนแกรนท์เลยทำให้มีอีบุคลิกสตีเวนแกรนท์ที่เป็นเนิร์ดที่ชอบความแบบโบราณอยากไปตามล่านั่นนี่นู่นหรือเปล่าคือเหมือนแบบมันเป็นแหล่งรวมแบบจิตสำนึกของนางแล้วในโรงพยาบาลนั้นน่ะมีบิวเห็นมีคุณป้าคนนึงวาดเทพคอนชูขึ้นมาส่วนตัวของมาร์คสเปกเตอร์เองก็ถือหุ่นมูนไนท์อยู่มันแบบอีหลักอีเหลือเยอะแยะไปหมดมันมีแต่ความงงแล้วก็แบบกาวคือแบบเอ้ยมันคืออะไรโลกหรอความตายเหรอหรือแบบจะจิตใต้สำนึกของอีมาร์กเหรอหรือยังไงคืองงไปหมดมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าเป็นโลกซ้อนทับอะทั้งจิตใต้สำนึกด้วยแล้วก็โลกหลังความตายด้วยเพราะมีเทวเรสโผล่มานะคะงงไปหมดแต่ใดๆแล้ว EP 4สนุกมากมันเต็มไปด้วยทั้งผจญภัยและแอคชั่นคือแบบเนี่ยคือแบบมารีวิวเลยว่าแบบความรู้สึกหลังดูเป็นยังไงรู้สึกว่ามันสนุกมันมีทั้งผจญภัยตามล่าการปั่นหัวความเนิร์ดของสตีวีแล้วก็ความเห็นแก่ตัวอีสตีวีที่อยากเก็บเมียชาวบ้านเอามาเป็นเมียของตัวเองซึ่งมันก็เป็นเมียมันนั่นแหละแต่มันแค่คนละบุคลิกก็คนละเมียปะนั่นแหละไม่รู้ ไม่ก็เป็นประมาณนั้นเรียกว่า EP 4อ่ะสนุกกว่า EP 3เยอะสนุกกว่าเยอะมากๆเลยมันเลยกลายเป็นว่าตอนแรกที่ทางเมืองนอกเขารีวิวไว้ว่า4ตอนเหมือนจะหลับอ่ะรีวิวแค่รู้สึกว่า EP 3มันน่าจะหลับจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีความเมื่อวางของคอนทัวร์มันน่าเบื่อเลยเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากราฟมันค่อยๆพุ่งทะยานขึ้นไปจน EP 2พุ่งเท่านี้ EP 3อยู่เท่านี้ EP 4เป็นนี่เลยพอยิ่งตอนจบเจอเทวเรสยิ่งไปนู่นทะลุไปดาไปเลยอะไรอ่ะคืออะไรวะมันคือโลกของความตายเหรอหรือมันคือจิตใต้สำนึกแล้วเทวเรสเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องมานั่งหาอะไรอีรายละเอียดเนี่ยเยอะแยะมากก็ไม่รู้ว่าจะมีเทพโผล่มาอีกหรือเปล่านะคะถ้ามีรีวิวก็จะไปค้นหามาให้นะคะว่าเทพแต่ละองค์คืออะไรอย่างอันนี้ก็ไปค้นมาแล้วว่าดีเอ็นเนียเนี่ยคือเทพที่แบบโอ้โหรุ่นบุกเบิกคือรุ่นที่แบบว่าอียิปต์ยังไม่แยกกันยังไม่แยกเหนือแยกใต้ยังไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นรีวิวที่เรียกว่านานมากที่สุดของรีวิวแล้วเพราะว่ารีวิวทั้ง EP 3และ EP
EP 4รวมกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับรีวิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมาดูบิวคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะคะตามด้านนี้เลยนะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ IG ให้ติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปย้อนดูคลิปเก่าๆของบิวได้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาค่ะก็ไปตามได้ดูกันได้ทั้งรีแอคชั่นตัวอย่างที่1นะคะแล้วก็มีทั้ง EP 1และ EP 2นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ตัวไอบนนี้ด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้เป็นช่วงของเป็นบิวทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ว่าเป็นเพลย์ลิสต์มูนไนท์นะคะเพลย์ลิสต์ Disney Plus อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะEP นี้ยาวมากแม่เจ็บคอไปหมดแล้ว